أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات Para 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 In your heart, a day you'll always remember. Every part, this feeling of love, just let it grow forever through your life. Bring beautiful years of joy between you till the end of time. Allah bless you with all His love, send peace from up above, and may your friendship grow through the years. Together you will live the good times and the tears. That's just how beautiful your day is. สนับสนุนรายการโดยกระทรวงการต่างประเทศการประปานครหลวงผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานน้ำปลาแท้อรุณีสะอาดถูกหลักอนามัยผลิตโดยพี่น้องมุสลิมคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ027227484 0818129615ห้องอาหารโซเฟียรามคำแหงซอย5 023140039อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรอมฎอนไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำตลอดเดือนรอมฎอนทางททบ5แห่งนี้ครับตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 4:00 น.โดยประมาณเราทานข้าวโซโฮสกันไปดูรายการไปหรือหลายคนนะครับอาจจะดูรายการก่อนเสร็จแล้วไปทานอาหารโซโฮสก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับวันนี้ในเรื่องราวของมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศผมจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับปลัดท่านหนึ่งซึ่งเป็นปลัดจังหวัดตราดครับท่านจะมาคุยให้เราถึงบริบทที่น่าสนใจในจังหวัดตราดเลยทีเดียวนะครับและหลังจากนั้นเรายังมีเรื่องราวครับของมุสลิมโฟกัสกับกระทรวงการต่างประเทศกันต่อเนื่องครับจังหวัดตราดเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศไทยติดต่อกับจังหวัดจันทบุรีและประเทศกัมพูชาจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่หลายชุมชนมีวิถีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่น่าสนใจและน่าประทับใจเป็นอย่างมากตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ของบ้านน้ำเชี่ยวอยู่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจังหวัดตราดมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับหรือมุสลิมเนี่ยหลายพันคนนะครับแล้วก็มีมัสยิดใหญ่ๆที่นี่อยู่2มัสยิดนะมัสยิดที่ตรงนี้ก็คือมัสยิดอัลกุบรอครับก็มีอายุ200กว่าปีแล้วนะครับชุมชนมุสลิมแห่งนี้ก็มาจากประเทศกัมพูชานะครับซึ่งอพยพมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3นะซึ่งมีการทําสงครามกันระหว่างสยามนะครับกับกัมพูชาหรือประเทศยวนนะครับในขณะนั้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อพยพมาในสมัยรัชกาลที่5นะครับซึ่งเป็นช่วงที่หลบหนีการกดขี่ของประเทศฝรั่งเศสนะซึ่งเข้ามายึดครองประเทศกัมพูชาไว้นะครับก็ทนการกดขี่ไม่ไหวก็มาที่นาทีอย่างนี้ก็มารวมตัวกันนะครับมุสลิมที่นี่มีเชื้อสายมาจากมลายูนะฮะเป็นแขกจามมลายูนะครับถ้าเราเรียนภาษาก็จะรู้จักเรียกว่าแขกจามหรือว่ารัฐจามปานะครับ
ในประเทศกัมพูชาเมื่อครั้งอดีตนะฮะซึ่งมีเชื้อสายมาจากมาลายูโพลินีเซียนครับเป็นสายตระกูลมาลายูนะฮะซึ่งพูดภาษามาลายูนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ภาษามาลายูก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ความสำคัญก็ลดน้อยลงไปนะครับแล้วก็ยังมีมุสลิมอีกนะในหลายๆอำเภอนะครับจังหวัดตากมีทั้งหมดเนี่ย7อำเภอนะมีมุสลิมอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะฮะ5อำเภอครับอำเภอเมืองนะครับก็จะมีเรียกว่าบ้านหนองบัวนะครับหรือมัสยิดลาโรตุนยีนานะครับก็จะมีมุสลิมกลุ่มหนึ่งนะที่อยู่ในตัวเมืองนะครับมัสยิดที่เนินตามแมวนะครับในเขตอำเภอเมืองแล้วก็ในเขตอำเภอบ่อไร่อำเภอเขาสมิงนะครับอำเภอคลองใหญ่นะฮะก็จะมีประมาณทั้งหมด13มัสยิดด้วยกันแล้วก็จะมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับก็สร้างบาแลอยู่ในพื้นที่ที่อพยพมาอยู่มาทำการเพาะปลูกนะครับทำไร่ทำสวนยางทำสวนทุเรียนนะสวนเงาะสวนมังคุดนะครับก็ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ที่ทำสวนก็จะเป็นมุสลิมที่มาจากกทม.กรุงเทพเราเนี่ยนะครับมาจากหนองจอกมินบุรีนะฮะมาจากจังหวัดต่างๆนะครับก็มาอพยพมาจับจองที่ดินทำกินนะครับในสมัย 30-40 ปีมาแล้วนะครับก็มาทำสวนกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะก็จะได้พาท่านไปเที่ยวชมนะในบรรยากาศทั้งสวนสำหรับที่บ้านน้ำเชี่ยวนี้นะก็จะเป็นบรรยากาศแบบชายทะเลนะฮะเป็นป่าโกงกลางนะครับซึ่งคนที่นี่ก็เก่งในเรื่องของการทำประมงแล้วก็อาชีพค้าขายนะมีสถานที่ที่ให้ท่านได้ไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนมุสลิมนะฮะในหลายชุมชนด้วยกันนะครับจากบ้านน้ำเชี่ยวแล้วก็จะไปที่บ้านยายม่อมครับก็จะปีมัสยิดอีกแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นวิถีประมงล้วนๆเลยนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อนะฮะก็คือหาดทรายดำนะครับหาดทรายดำก็เป็น1ใน5ของโลกนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นชุมชนมุสลิมตั้งเดิมเลยครับตั้งเดิมเลยนะฮะในชุมชนเองก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะมีการอนุรักษ์เรียกว่าชายหาดทรายดำเนี่ยนะครับแล้วก็มีการนำเอาทรายดำเนี่ยนะมาเรียกว่ามาทำสปานะฮะเป็นสปาฐานแล้วก็ฝังกลบตัวนะฮะด้วยทรายดำนะครับก็จะมีคุณมัสซีนะฮะซึ่งเป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งนะฮะที่ริเริ่มแล้วก็ดำเนินการในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีอาหารการกินนะครับที่เก่งๆนะฮะของบ้านยายม่อมก็คือปลาโคกนะก็อาหารทะเลนะฮะเดี๋ยวเรามีโอกาสก็ไปเที่ยวชมกันครับจากจะเรียนงี้เลยว่าชุมชนมุสลิมที่จังหวัดตราดเนี่ยทุกชุมชนเลยนะครับเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างในเรื่องของการอยู่ร่วมกันได้อย่างดียิ่งนะฮะผมมาอยู่ที่นี่ได้6เดือนนะครับแต่ก็ได้เข้าไปชมความเป็นอยู่นะครับวิถีชีวิตของชุมชนโดยเฉพาะที่บ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยนะฮะเขาประกาศเลยว่าเขาเป็นชุมชน2ศาสนา3วัฒนธรรมนะครับซึ่งก็จะมีประเพณีที่เขาอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขนะฮะในศาสนาพุทธก็ดีศาสนาอิสลามก็ดีแล้วก็ยังมีวัฒนธรรมของทางจีนนะครับมีศาลเจ้าซึ่งก็อยู่ร่วมกันมานานหลายร้อยปีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่พวกเรานะฮะชาวมุสลิมที่นี่นะครับกับคนต่างศาสนิกนะครับล้วนอยู่กันแบบพี่น้องกันนะแล้วก็เราก็ได้เชิญชวนนะมาให้มาดูที่นี่นะฮะถ้าอยากเห็นชุมชนมุสลิมที่อยู่กันอย่างสันตินะกับชุมชนอื่นๆนะครับและอย่างมีความสุขเนี่ยนะขอเชิญที่นี่เลยนะที่บ้านน้ำเชี่ยวที่บ้านยายม่อมนะครับแล้วก็หลายชุมชนที่จังหวัดตราดครับทุกสังคมหากเราอยู่กันอย่างเคารพซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละศาสนาแต่ละวัฒนธรรมถึงแม้จะแตกต่างกันด้วยความศรัทธาแต่ถ้าเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างความหลากหลายถือได้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตลอดไปบอกแม่หรือยังว่า
นอะไม่พลาดเส้นต้นสดมันเหนียวมันนุ่มมันอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประหม่าทุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นพูดต่อที่ชุมชนได้สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้กับหลักสูตรการพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพสำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02-722-7484 081-812-9615บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอะไม่พลาดเส้นต้นสนมันเหนียวมันนุ่มมันอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานหากพูดถึงหงถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความสง่างามซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่นิยมและไม่เพียงพอกับความต้องการถึงแม้มีราคาสูงจากหลักหมื่นจนถึงหลักแสนก็ตามหงมีทั้งสีดำและสีขาวเสน่ห์ของหงดำอยู่ที่รูปร่างการแหวกว่ายไปมาอยู่เหนือน้ำสีขนที่ดำเป็นมันบริเวณหลังจะหยิกเล็กน้อยพองามปากแดงสลับขาวตัวเมียรูปร่างจะเล็กคอสั้นกว่าตัวผู้โดยธรรมชาติเมื่อมีอายุ 2-3 ปีจะเริ่มจับคู่ผัวเดียวเมียเดียวซึ่งที่ลำไส้ฟาร์มหนองจอกมีเกษตรกรไทยมุสลิมที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์หงส์ดำด้วยจุดเริ่มต้นนั้นไม่ได้สนใจเรื่องการค้าหรือธุรกิจเพียงแต่มีใจรักชอบที่หงส์เป็นสีดำซึ่งดูสวยงามเมื่ออยู่คู่กับวิถีชีวิตธรรมชาติบนท้องน้ำที่นี่ครับลำไส้ฟาร์มจะเลี้ยงสัตว์ประเภทสัตว์ปีกแล้วก็เป็นสัตว์สวยงามก็พยายามเอาสัตว์ต่างประเทศเข้ามาบ้างแล้วก็ทยอยเอาสัตว์ในบ้านเราออกจนกระทั่งณปัจจุบันนี้จะมีสัตว์สายพันธุ์ต่างประเทศทั้งหมดเช่นหงส์ดำแล้วก็ก่อนนี้มีหงส์ขาวแล้วก็มีหงส์ขาวคอดำแล้วมีตระกูลนกสวยงามเช่นนกแก้วต่างๆและก็ตระกูลเป็ดสวยงามมีเป็ดหลากหลายสวยความสวยงามสรุปแล้วว่าตอนนี้สัตว์ที่เลี้ยงทั้งหมดเป็นสัตว์ต่างประเทศสายต่างประเทศทั้งหมดครับหงส์ดำนี่นะครับหงส์เนี่ยจำนวนที่แน่นอนตอบไม่ได้ว่ามันมีเท่าไหร่เพราะว่ามีแล้วคนก็มาแบ่งปันไปก็มีมั่งก็ลูกเกิดมามั่งลูกมันก็น้อยแต่ก็สั่งนำเข้ามาเสริมเพราะว่าตลาดมันไม่พอกับความต้องการจะนี่ว่ามีความคิดว่าเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงสัตว์มันจะต้องทำแบบผสมผสานยกตัวอย่างสมมติว่าทำนาเนี่ยทำนาก็เรียกว่าเชิงเดียวเนี่ยทำอะไรก็ดีไม่ดีถ้าดีก็โอเคไปถ้าไม่ดีก็แย่ไปตอนนี้มามีความคิดว่าถ้าทำแบบผสมผสานเนี่ยมันมีหลากหลายถ้าตัวหนึ่งตัวใดไม่ดีไอ้ตัวอื่นมันดีมันก็มาช่วยแล้ววงจรของสัตว์สวยงามหรือว่าไอ้สัตว์เศรษฐกิจเนี่ยมันจะขึ้นวนมาพอมันลงไปเดี๋ยวมันก็วนกลับมาในระหว่างที่มันลงเนี่ยตัวอื่นมันก็จะขึ้นเป็นวงจรเรื่อยมาก็จะทำให้เกษตรผสมผสานเนี่ยมีตัวช่วยว่าถ้าหากว่าเราทำเชิงเดี่ยวเนี่ยมันถ้าแย่ก็แย่เลยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ทำนามันไปไม่รอดก็มาขุดสระเลี้ยงปลาแต่นี่ทำยังไงว่าไอ้ปลาอยู่ใต้ผิวน้ำไอ้บนผิวน้ำจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดก็มีคิดการเลี้ยงว่าปลูกโรงในบ่อปลาหาสัตว์ที่มันลอยมาบนผิวน้ำเช่นหงส์เนี่ยมาลอยบนผิวน้ำเพื่อที่จะให้ว่าแล้วเลี้ยงปลาปล่อยปลาโดยที่ให้มันบาลานซ์กับน้ำบาลานซ์กับสัตว์เนื่องจากว่าถ้าไม่มีปลาช่วยเนี่ยน้ำโอกาสเสียได้ปลาก็คือเป็นปลาที่ช่วยบำบัดน้ำ
เพื่อว่าน้ำนั้นจะได้ไม่เสียแล้วก็ปลาก็ได้มีอาหารกินโดยที่ไม่ต้องไปให้อาหารซื้ออาหารมาให้มันจะกินเศษอาหารที่หลงเหลือกินที่นกเหลือมูลมันอะไรมันก็ปลาทำความสะอาดให้เรียบร้อยหมดอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้มาอีกเรื่องหนึ่งของปลานะฮะฉะนั้นไอ้ปลาเนี่ยเวลามันโตก็จับขายก็เป็นกระปุกออมสินของเราใบโตดีเหมือนกันการที่จะทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะ อันดับหนึ่งเลยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ใจรักก่อนครับใจรักแล้วก็ข้อสองจะต้องเป็นคนที่อดทนด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเราใจไม่รักเราไม่อดทนประเดี๋ยวมันก็ไปไม่ถึงที่แรกผมไม่ได้คิดจะทำเงี้ยผมใจชอบซื้อมาเลี้ยงนี่ก่อนเออเลี้ยงไปเลี้ยงมามันเกิดได้ลูกก็มีข่าวลือไปนู่นไปนี่คนก็มาขอซื้อไปผลสุดท้ายมันก็มาเป็นตลาดให้กับผมเรื่องทำไปนานๆบางคนผมก็ไม่อยากจะแนะนำให้ทำอย่างเนี้ยเพราะมันต้องลงทุนเยอะเดี๋ยวเผื่อมันไม่ได้ตั้งเป้าไว้ไม่ได้อย่างเป้าก็จะหาว่าผมเนี่ยชี้นำไปเพื่อที่จะหวังจะขายท่านเองไม่ใช่ก็อยากจะว่าทำอะไรก็ค่อยๆเดินแล้วกันถ้าวิ่งแล้วถ้าล้มแล้วมันเจ็บครับสำหรับที่แห่งนี้ลำไซฟาร์มไม่ได้มีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อจำหน่ายเท่านั้นแต่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับผู้สนใจเพราะนอกเหนือจากหงส์ดำแล้วยังมีสัตว์ปีกหาชมได้ยากอีกหลากชนิดซึ่งแหล่งเรียนรู้นี้พร้อมที่จะให้ความรู้เพื่อเป็นการต่อยอดอาชีพแก่ผู้สนใจให้ได้มีรายได้ต่อไปวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นพูดต่อที่ชุมชนได้สถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้กับหลักสูตรการพัฒนาพลังการพูดและบุคลิกภาพสำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมานะ02-722-7484 081-812-9615บอกแม่หรือยังว่าให้ใช้วุ้นเส้นต้นสนอ่ะไม่พลาดเส้นต้นสนมันเหนียวมันนุ่มมันอร่อยวุ้นเส้นต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านผู้ชมครับในรอมฎอนแน่นอนแหละครับเป็นเรื่องราวของการอ่านอัลกุรอานในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ควบคู่กันไปการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอมฎอนจึงมีความสำคัญมากเลยทีเดียวผมยังอยู่กับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงที่จะพูดคุยกันในช่วงของรอมฎอนการเรียนครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเราพบกันเช่นเคยกับช่วงของรอมฎอนการีมในรายการรอมฎอนไทม์ผมยังอยู่กับท่านอาจารย์อาลีเสือสมิงครับ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับอาจารย์ครับเราได้รับรู้เรื่องราวของอัลกุรอานกันไปแล้วนะครับอาจารย์ทิ้งท้ายไว้คราวที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องสงครามการต่อสู้นะในเดือนรอมฎอนในสมัยของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยากให้อาจารย์ได้ย้อนกลับไปให้เรารับรู้อีกสักนิดหนึ่งเพื่อเป็นการเริ่มต้นในวันนี้อาจารย์ครับครับผมสมรภูมิที่สำคัญที่สุดนะและเป็นสมรภูมิแรกเต็มรูปแบบคือก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีการส่งกองลาดตระเวนมีการปะทะกันแต่ยังไม่ใช่เป็นการทำสงครามแบบเต็มรูปแบบครับผมนะสงครามนี้เนี่ยท่านนบีอพยพไปมาดีนะห์แล้วใช่ไหมไปมาดีนะห์แล้วก็คือปีที่สองฮิจรัชกราชปีที่สองครับผมฮะวันศุกร์ที่17เดือนรอมฎอนอันนี้คือสมรภูมิบาดัรครับการพิชิตนครมักกะเกิดขึ้นในวันที่10เดือนรอมฎอนปีที่8ฮิจรัชศักราชครับ
เหตุการณ์บางส่วนของสมรภูมิตะบูเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนปีที่9หลังจากพิชิตมักกะแล้วครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เรียกว่าตะบูนี่เป็นเหตุการณ์ที่จะไปเกี่ยวพันกับพวกจักรวรรดิโรมันแหละครับในตอนเช้าตรู่ของวันศุกร์ที่25เดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราช479เกิดสมรภูมิอัซซัลลาก์นะระหว่างมุสลิมกับสเปนที่เป็นคริสเตียนนะแล้วก็ทำให้มุสลิมอยู่ในสเปนต่อมาได้อีก400ปีที่ว่า400ปีครับผมสมรภูมิถ้าไปสเปนเนี่ยเรายังเห็นบางทีสัญลักษณ์บางอย่างนะครับถึงความเป็นมุสลิมเลยอ๋อมันอยู่เยอะมากเลยคือสมมติเราไปเมืองหลวงของสเปนคือมาดริดคนอาหรับเรียกมาดริดก็คือมาดริดชื่อสโมสรบอลนะเรียลมาดริดหรือว่าเรียลมาดริดเนี่ยก็เหมือนกันคำว่าเรียลเรียลนั่นแหละคือเรียลครับแล้วก็บาร์เซโลนาบาร์เซโลนาคือบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาบาลานเซียวาเลนเซียอิสบิลียาซิวิลียาวาร์นาโตกาเรนาดานี่คือมันเป็นเมืองที่ยังเหลือสถาปัตยกรรมของพวกมัวก็คือชาวอาหรับครับผมนี่แฟนฟุตบอลนะแฟนรายการที่เป็นขอฟุตบอลเนี่ยได้ทราบไปพร้อมๆกันครับผมอาจารย์ต่อฮะครับผมสมรภูมิครั้งนั้นเนี่ยเป็นสมรภูมิที่ตัดเชือกเลยแหละว่าถ้ามุสลิมพ่ายแพ้เนี่ยถูกขับไล่ออกจากเอนดูลูเซียนับตั้งแต่บัดนั้นแต่ว่าเอนดูลูเซียก็คือสเปนอะสเปนตอนใต้แต่ว่าเราเรียกรวมเลยสเปนทั้งหมดนะว่าเป็นเอนดูลูเซียชาวอาหรับจะเรียกอย่างนั้น อันนี้ก็คือเรื่องสงครามรายละเอียดที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงให้เราฟังทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นในสมัยของท่านรอซูลหรือหลังจากนั้นก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงของรอมฎอนการีมวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมและท่านอาจารย์นาลีเสือสมิงคงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเรานับกันนะครับนี่ก็เป็นอีกสุขนึงของรอมฎอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเชื่อว่าเราควรจะต้องตักตวงนะครับแล้วก็ทำให้เป็นสิ่งดีงามในชีวิตเราแน่นอนละครับการถือศีลอดนั้นถือว่าเป็นการทดสอบของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากว่าเราผ่านการทดสอบนี้ไปได้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับการตอบสนองของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะเป็นการตอบสนองให้เราในคุณงามความดีแบบเท่าทวีคูณเลยทีเดียวนี่คือรายการรอมฎอนไทม์วันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนตลาดท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับBara para 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 In your heart, a day you'll always remember. Every part, this feeling of love, just let it grow forever through your life. Bring beautiful years of joy between you till the end of time. Allah bless you with all His love. Send peace from up above.